บริษัทเจเทคโตไทยแลนด์จำกัดเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆคุณภาพสูงอาทิเช่นชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยทางบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับหนึ่งจึงได้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย Safety Dojo มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย Safety Dojo จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2015และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีสถานีการเรียนรู้ได้มีการจำลองเครื่องจักรให้พนักงานทำการทดสอบเพื่อเพิ่มจิตสำนึกด้านความปลอดภัยดังนี้ PPE Personal Protective Equipment เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้และวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องเหมาะกับหน้างานและจะทำการตรวจสอบการแต่งกายที่ถูกต้องก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน Safety Shoe Test ทดสอบการป้องกันอันตรายจากวัตถุตกใส่เท้าSafety Glasses Test จำลองเหตุการณ์สารเคมีกระเด็นเข้าตาโดยมีแว่นตานิรภัยป้องกัน Pitch Test เครื่องจักรจำลองเกี่ยวกับอันตรายจากจุดหมุนและจุดหนีบของเครื่องจักร Grinding Wheel Test เครื่องจักรจำลองเกี่ยวกับอันตรายจากแรงเฉื่อยจากหินเจียหลังจากปิดระบบพลังงานInvisible Area Test จำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับอันตรายจากพื้นที่ที่มองไม่เห็น Air Cylinder Test เครื่องจักรจำลองเกี่ยวกับอันตรายจากพลังงานลมที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากปิดระบบพลังงาน Electric Test เครื่องจักรจำลองการป้องกันอันตรายจากพลังงานไฟฟ้าSharp Grinding Test เครื่องจักรจำลองอันตรายจากความคมของเศษเหล็กที่เกิดจากการกลึงและการเจียระไนชิ้นงาน Forklift Test เครื่องจักรจำลองอันตรายจากยานพาหนะ Weight Lift Up Test การทดสอบท่าทางการยกของที่ถูกวิธี Tool and Equipment Test แบบจำลองการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเช่นค้อนไขควงและประแจแอล Emergency Device แบบจำลองวิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินและถังดับเพลิง Safety Belt Test แบบจำลองการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง นอกจากศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางบริษัทยังมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาทิเช่นกิจกรรม Safety Declaration คำประกาศด้านความปลอดภัยกิจกรรม CCCF การค้นหาอันตรายในพื้นที่การทำงาน Road Safety การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและบริษัทยังได้กำหนดให้มีวัฒนธรรมความปลอดภัยคือพกเกะเทะนะชิพกไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเดินเกะไม่เดินล้วงกระเป๋าเทะจับราวบันไดขณะเดินนะไม่เดินลัดถนนชิหยุดชี้นิ้วและเปล่งเสียงทุกครั้งเมื่อถึงทางแยกด้วยความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยในการทำงานบริษัทเจเทคโตไทยแลนด์จำกัดจึงสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย Safety Dojo เพื่ออบรมให้แก่พนักงานทุกคนนำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นทางหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานของเราต้องทำงานด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอเพราะความปลอดภัยเริ่มจากตัวเรา